สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ใน Identity 5หรือว่า Identity V กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้เล่นในมือถือหรือว่าอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่น Identity V ในคอมนั่นเองเอางงๆเล่น Identity V ในคอมเล่นอะไรยังไงเพราะว่าผมเนี่ยก็เพิ่งไปเห็นมาเหมือนกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทางคุณ Moby Dick ด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าแบบผมก็ถามข้อมูลบางส่วนจากเขานะทำให้ผมเล่นได้ยังไงขอบคุณทางคุณโมบิดิกด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาลองเล่น Identity V ในคอมกันถามว่ามันเล่นต่างกับมือถือไหมผมบอกเลยว่ามันเล่นต่างกันมากนะครับผมความแตกต่างเนี่ยผมจะยังไม่บอกว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูตอนที่ผมเล่นในเกมนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทางเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาปล่อยตัวที่ให้เราโหลดเล่นใน PC ได้โดยที่มันไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเปิดให้เล่นเฉพาะเซิร์ฟจีนเองนะฮะผมคิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยในอนาคตอันสั้นเนี่ยน่าจะมาไวๆนี้นะฮะสำหรับการเล่นในคอมคราวนี้นะฮะผมจะมาลองเล่นกันมาลองเล่นกันดีว่าเล่นในคอมเนี่ยมันต่างกับเล่นในมือถือยังไงมันจะบังคับกันยากกว่าหรือยังไงผมจะมารีวิวให้เป็นข้อเลยนะกัน wow. ผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงมาเล่นอะไรก็ไม่น่าจะมันเท่าเล่นเป็นคิลเลอร์แหละ ผมเล่นเป็นฆาตกรเลยหรือว่าคิลเลอร์ผมจะฆ่าให้หมดเลย จะฆ่าให้หมดไม่มีเหลือคือผมลองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพมันสวยมากเนี่ยฮะคือภาพเนี่ยภาพที่กำลังที่ผมกำลังอัดไว้อยู่เนี่ยคือภาพมันแบบ60 fps อะครับคือเล่นในมือถือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันประมาณ30 40อาจจะมากๆก็50แต่ในมือถือไม่ถึง60แน่นอนนะฮะแต่ว่าในคอมเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน60 fps แล้วมันลื่นมากคือมันตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบไม่ชอบเล่นในมือถืออะแต่เล่นในคอมสำหรับฆาตกรที่ผมจะมาเล่นวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวเกอิชาครับผมรู้สึกว่าเกชามันเป็นฆาตกรที่โกงเล่นในคอมก็โหดเล่นในมือถือก็โหดแล้วมาดูกันครับว่าผมจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าไม่ยาก Bruh. ไม่ยากเกินฝีมือผมแบบโปรเพลเยอร์อ่ะเอาละครับผมแล้วตอนนี้หาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยครับใครที่อยากให้กำลังใจพี่เจครับผมกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยกระทืบไลค์ช่วยกันกดไลค์คนละครั้งนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะว่าแล้วครับกด Subscribe ให้พี่เจด้วยนะครับผมนี่แบบอ้อนวอนเต็มที่เลยนะไม่เคยอ้อนวอนขนาดนี้มาก่อนกด Subscribe พี่เจด้วยโอ้มาดูกันครับทีมนี้รู้สึกว่าจะมีโคออร์ดิเนเตอร์กับไอตัวรักบี้อ่ะก็มาดิครับใครก็ได้ประเทศไทยนะนายกก็มาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นขอโทษนะมาครับผมผมลืมบอกว่าผมเอาเปิร์กอะไรมาบ้างแต่เปิร์กผมเลเวลยังน้อยอยู่เพราะว่าผมคือผมแบบ ID ใหม่ไงผมเพิ่งสมัครผมเพิ่งมาเล่นเลยนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เป็นด่านอะไรเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันต่างกับมือถือยังไงหนึ่งเลยครับผมข้อแรกเลยภาพมันสวยกว่ากันมากภาพอันนี้คือมันคมอ่ะแล้วข้อที่สองนะฮะก็คือภาพมันแบบว่า60 fps อะครับมันภาพมันลื่นกว่านะโอเคผมว่าผมเจอละผมคิดว่าภาพมันลื่นกว่าเยอะมากเลยครับผมโอเคเอาหลงมาจากไหนล่ะครับข้อสามครับผมบังคับง่ายมากบังคับคือแบบบังคับไม่ยากเลยนะมาแล้วเจอหัวเอ้าอันแน่มีรีเวิร์ดผมเหรอมีรีเวิร์ดผมเหรอครับมีจะมาสเต็ปท่าเยอะเนี่ยครับแล้วก็เวลาเราจะกด E เพื่อเป็นการจับขึ้นไปนะกด Q เพื่อเป็นการนั่งที่เก้าอี้นะครับผมคือมันบังคับง่ายมากนะในความคิดของผมคือแบบใครเอ้ยอะไรเนี่ยมาชนกันอย่างนี้มาชนกันอย่างนี้เลยเหรอมาชนกันอย่างนี้เลยเหรอยังไงโอ้มันไปได้ไหมพวกนี้มันช่วยกันได้เว้ยเฮ้ยมันชนผมอ่ะไอ้พวกนี้มันชนผมอ่ะครับคุณผู้ชมครับมันชนผมอ่ะครับมันชนผมเอ้ย what แหลกอะไรเอ้าคือแหลกอะไรใครแหลกกูแหลกเหรอ what โดนสักทีเธอไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไอ้เนี่ยควรโดนโดนตีได้แล้วงงก็หลอกเล่นเข็นมึงโง่ยังไงคิดว่าเป็นตัวแบกทีมอะคิดอันแน่ไปให้มันพุ่งเล่นไปก่อนนะให้มันพุ่งเล่นไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคคราวนี้ผมยกได้แล้วทางสะดวกครับทางสะดวกครับผมแล้วผมก็เอามานั่งเฮ้ยปั่นไฟกันไวอะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังนะคิดว่าผมไม่เห็นเมื่อกี้เห็นย่องย่องอยู่แถวนี้เลยย่องย่องได้ย่องไปย่องย่องได้ย่องไปอันแน่น่าจะวิ่งไปไกลแล้วนะเฮ้ยนั่นไงมาแล้วโอ้โห
มันอ้อมไปนะมันอ้อมไปนะยังไงครับแน่เขาพยายามมองช่วยเพื่อนนะเนี่ยไอ้นี่มันแหลกหรือว่าผมแหลกวะ What ทะลุกำแพงไปเลยงงครับอ๋อมีชนเนี่ยโอ้โหมาสเตอร์โดนสักทีเธอแม่จะตายแล้วเนี่ยอะไรชนมั่วตัวไปหมดแล้วไอ้เนี่ยไอ้นี่เลอะเทอะจังเลยเออเอาเดะเอายังไงงงอยู่นะฮะยังงงอยู่นะฮะโอเคผมว่ามันไปละเอาพุ่งไปดิครับก็พุ่งไปดิครับก็จะไปไหนล่ะครับสายช่วยเพื่อนล่ะครับคิวเฮ้ยแต่มันปั่นไฟกันไวนะทีมนี้ประมาทไม่ได้เลยนะฮะเหลืออีก2คนมาผมจะไล่ล่าแบบรัวๆละทีนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าป่วนผมอะป่วนได้ป่วนไปก็มาดิครับก็แน่สะบัดหน้าเขาเรียกว่าสเต็ปสะบัดหน้าตีไปก่อนไม่โดนว่ะไม่โดนผ่านมาสเตอร์เจยังไงช่วยเพื่อนอะช่วยเพื่อนเกมมิ่งว่ะสายช่วยเพื่อนเกมมิ่งว่ะยังไงฮะยังไงครับสะบัดเมาส์ไปจังหวะนี้โดนมาด้วยความสวยงามอร่ำแท้และตะลึงครับเพิ่มมาครับอุ้มเลยช่วยเพื่อนนี่ช่วยเพื่อนหรือมาฆ่าเพื่อนครับผมถามทีเอามาอย่างนี้ก็ขอไปก่อนทีนึงแล้วกันอ้าวอย่างนี้ฆ่าเพื่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าฆ่าเพื่อนนะนี่เขาเรียกว่าฆ่าเพื่อนนะครับยังไงครับมาแล้วครับอันแน่นี่หันสเต็ปแบกมองเนี่ยสะบัดเมาส์เลยแบบนี้เขาเรียกว่าฆ่าเพื่อนนะครับเขาไม่เรียกว่าช่วยโอเคคือตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่ยากละเขามาฆ่าเพื่อนแบบนี้คือถามว่าช่วยเพื่อนมันดีไหมมันดีครับแต่ว่าการช่วยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับผมโอเคสวัสดีจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟักโอ้โหเหยียบบ่อน้ำวิ่งไม่ไปผมเหยียบบ่อน้ำเมื่อกี้ผู้ชมฮะผมวิ่งไม่ไปฮะยังไงฮะอันแน่เอ้ยโอ้โหผมนึกว่ามันจะล้มไม้ใส่ไอ้เด็กคนนี้ก็ทะลุมาเลยครับโอเคเขายังอยู่เครื่องตรงนั้นนะคราวนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะอีซี่ในการไล่ล่าแล้วเดี๋ยวมาผมเห็นตำแหน่งเขาแล้วเหลือเครื่องเดียวแล้วไงใครแคร์500พอไหมไปกลับเลยนครชัยแอร์อันแน่เอาดิครับมาดิครับยังไงอะไรอันแน่บอดี้บ็อกอยากจะช่วยเหลือก็ช่วยดิครับอยากจะช่วยเหลือล่ะครับเอ้ยโอ้โหผมกดมันผมพลาดเองว่ะช็อตเมื่อกี้นี้ผมพลาดเองฮะโอเคสวยแล้วไงใครแคร์มาเขายังเหลือเครื่องนึงนะผมคิดว่าผมน่าจะสบายอ่ะก็อีซี่อ่ะโอเคคือตรงนี้มันเป็นจุดจู๊บที่ค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับคิลเลอร์ทั่วไปนะโอเคจากนั้นผมก็จับเขานั่งเลยครับผมจับเขานั่งเลยคราวนี้เราก็ต้องดูตำแหน่งว่าอีกคนนึงเขาไปอยู่ตรงไหนนะหาครับเดินหาเลยครับเดินหาเลยเขาไม่น่าจะมาช่วยนะผมคิดว่าเขาน่าจะไปหาหลุมแล้วแหละโอเคพยายามมองเครื่องนะครับเครื่องไหนสั่นหรือไม่สั่นหรืออะไรยังไงตอนนี้เขาไม่น่าจะมาแล้วนะผมเดินออกมาเลยดีกว่าตอนนี้ผมสังเกตที่เปิร์กหูฟังนะฮะก็คือเปิร์กวิสเปอร์ของเรานั่นเองคือถ้าเกิดเปิร์กหูฟังขึ้นแล้วก็ผมบอกเลยว่ามีประเด็นแน่ๆแต่มันยังไม่ขึ้นอ่ะโอเคน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเอ้ยนั่นไงเจอแล้วฮะยังไงเหมือนเขาจะเจอหลุมหรือยังไม่เจอนะโอเคหูฟังผมขึ้นละอีกาลงหัวแบบนี้ยังไงฮะเฮ้ยแถวนี้มันแถวตอนแรกๆเลยที่เราเจอกันกับเขานี่ว่ะมาแล้วครับอันแน่มีหันเหลียวมองนิดนึงก็นี่เอ้า what ควรโดนน่ะนี่ไงครับผมคิวเก็บ4ไปถามว่าทีมนี้คนจีนเหรอคนจีนผมก็ฆ่าหมดอ่ะคลิปนี้มาสเตอร์มาตกคนจีนนะครับมาสเตอร์ใครบอกว่าเก่งกับคนไทยเนี่ยคนจีน4คนเนี่ยไชน่า number 1น่ะโทษทีเนี่ยไทยแลนด์อ่ะ number 1ครับผมโทษทีครับเรียบร้อยครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเสพการเล่นอย่างผมเนี่ยแต้ม12แน่นอนถ้าไม่ได้แต้ม12นะครับน้องๆ
กำขี้แล้วป้ายที่หน้าตัวเองเลยร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นดูไม่หมื่นสองแต่ขาดไป100เนี่ยครับผมก็จบไปด้วยความสวยงามไม่ธรรมดาโอ้โหเก่งแค่คนอะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมเล่นไอเดนในคอมอีกมาลงแรงมาเล่นเซอร์หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์มากแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะครับแต่ว่าพยายามก็เลื่อนดูคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์เลยกด Subscribe Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับกด Subscribe เสร็จอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆคุณจะเห็นคลิปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย